สบายดีค่อยอาทิตย์ศิลาวงศ์ในบทเรื่องนี้ได้ครับเป็นชาวนาเป็นเจ้าของฟาร์มแห่งหนึ่งด้วยชื่อเรื่องตัวนี้เป็นชื่อเรื่องย่าแม่ไก่เป็นครั้งแรกเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นครั้งแรกที่ว่าได้แสดงร่วมกับน้องเอนิต้าเนาะโดยรู้สึกประทับใจน้องแล้วเป็นคนสบายมากน้องเป็นคนสบายแล้วก็รู้สึกว่าเขามีเคมีอย่างเข้ากันน้อยนึงได้ร่วมกันน้อยนึงก็คือว่าง่ายๆบ่รู้สึกเก่งปานใดบ่รู้สึกแบบเป็นพอน้องงามเนาะบ่รู้หลังกล้องตัวนี้มีหัวละเด้อก็รู้สึกสบายโอเคอยู่น้องเฮ็ดเวียกนําง่ายสําหรับความรู้สึกส่วนตัวสําหรับเอ้ยไก่นี่แม่นได้ร่วมกันเป็นครั้งที่2แล้วครั้งแรกแม่น MV เพลงอันลุงฮักผู้บ่าวลาวโดยตัวนี้ก็สิแม่นเป็นซีรีส์ครั้งที่2สําหรับที่ว่าได้ร่วมงานกับเอ้ยไก่ก็รู้สึกสบายๆเพราะเอ้ยไก่เราเป็นคนสบายอยู่แล้วแล้วทุกครั้งที่ได้ร่วมงานแล้วก็จะได้สไตล์การที่เรียกไกลเราสิบอกดดันเราสิแบบสไตล์แบบครอบครัวอะไรก่อนโดยสบายก็เข้าง่ายสำหรับฉากที่ประทับใจที่สุดมันน่าจะเป็นสำหรับข่อยเนาะน่าจะเป็นฉากตอนแต่งงานโดยเพราะว่ายังไม่ได้เอาเมียเถอะตอนนี้ไม่ได้ขายเลยตอนนี้ไม่ได้ขายเลย มันก็ยากสำหรับข่อยมันก็ยากบ่ทุกฉากเพราะเฮาบ่ฮู้ว่ามันสิเกิดหยังขึ้นนะคือฉากไปทายอยู่ฟาร์มกับเฮาบางมื้อเฮาว่าอากาศมันดีแล้วไปพัดว่าพายุเข้าฝนตกซินะสําหรับคอยแมนทุกฉากก็มีความยากแตกต่างกันโดยโอ้หลายคนเว้ยเอาลักๆกระเผานางเอกซะเนาะเพราะว่าเป็นอันนั้นอันฉากที่ว่ามีการตีกันเนาะแทนที่ว่าเพิ่นสิเสียใจเนาะที่ว่าทางเฮาถูกตีถึงหยังพัดหัวขวัญซะมันน่ะแบบนางเอกนี่ก็กั้นหัวบ่ไว้แล้วก็ในไกลบ่สิกับโวกเวียกโวยวายสิแบบมันหลายฉากมันอลวนกันหลายคนโดยเฉพาะคนใส่เพิ่นน่ะทั้งเป็นตาสังซื้ออย่างก็ส้มพักส้มอย่างนี้แหละเขาบูชื่อโอ้ตัวนั้นยังตัวปันดุกัดกันไปกัดกันมาสั่งหลายเขาสั่งตัวนั้นกันหมู่โดยเผาได้หลายคนเนาะเผาได้หลายคนค่อยเป็นคนมาเผาโดยก็อยากขอฝากผลงานสำหรับปีนี้เนาะเดือนหน้าออกแน่นอนสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ของไอ้ไก่โอเวอร์แดนเนาะเรื่องย่าแม่ไก่ที่ว่าจะออกอากาศทาง Facebook และก็เพจของไอ้ไก่โอเวอร์แดนเองเนาะประมาณเดือนหน้าได้ปล่อย EP แน่นอนและที่สำคัญมีถึง24 EPหาพองมาเบิ่งจนตาเปื้อนจนฮอดปีหน้าแน่นอนโดยขอบใจสำหรับช่วงนี้อันตัวอาทิตย์เองก็ได้ไปอยู่ปากเซพุ่นเนาะแล้วก็สิผลงานทางวงการบันเทิงก็สิบ่ค่อยมีหลายแต่ว่าผลงานลักๆก็สิแม่นสำหรับคนที่ติดตามข่อยก็สิเห็นว่าส่วนหลายผลงานก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวนละก่อนเฮ็ดสวนแล้วก็2มาเป็นเรื่องออกกําลังกายโดยขอบใจสบายดีอานิตาเด้ออานิตายาตานากิอยู่สังกัด First Modeling อยู่ในเรื่องแมนได้รับเป็นบทลูกสาวย่าแม่ไก่เนาะเป็นลูกสาวย่าแม่ไก่โดยชื่อเรื่องก็ชื่อว่าย่าแม่ไก่กับพระเอกก็รู้สึกแฮปปี้ที่ว่าได้แสดงนําไอ้อาทิตย์เนาะนําไอ้อาทิตย์หั่นแมนเฮาเคยเจอเราตอนเฮายังน้อยอยู่ตอนนั้นเพราะว่าเคยประกวดนํากันเนาะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็บ่เห็นอีกเลยแล้วก็หาก็สิได้มาเห็นครั้งนี้ได้ร่วมงานกับไอ้อาทิตย์เป็นครั้งทําอิดเลยน้ําแม่ไก่แม่นยังบ่เคยร่วมงานเลยมีแต่ว่าเวลาที่เฮาไปเวียกไปหยังหั่นน่ะก็เห็นแม่ไก่ซื่อๆแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเทื่อทําอิดที่ได้แสดงหนังของย่าแม่ไก่ก็รู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้เลยฉากที่เฮาประทับใจที่สุดก็คือสิเป็นฉากที่ว่าได้แต่งงานเพราะว่าเฮาก็ยังบ่เคยได้ใส่ชุดแต่งงานหรืออีหยังเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศอีหยังทุกอย่างตอนนั้นนะคือดีโดยเฮามักฉากนั้นฉากที่ยากที่สุดก็คือสิเป็นฉากที่ได้ให้บ่ได้ให้เพราะว่าเฮาเพราะว่าไม่ใกล้กับแบบมาบิ้วให้เฮาอย่างซี่นะแล้วก็มีฉากที่ว่าเป็นเอาท์ดอร์เป็นซีนแบบอยู่สวนอย่างซี่นะมันก็สิยากนําแบบสภาพอากาศมันบ่ปกติบดฮ้อนฝนตกอีหยังซี่นะมันก็จะยากเฮาบ่ฮู้สิเผาไผบ่เผาซะเพราะว่าเฮาเผาคนบ่เก่งฝากละครย่าแม่ไก่นี่เด้อทุกคนให้ทุกคนติดตามเบิ่งพวกเฮาว่าในเรื่องจะดําเนินไปเป็นแนวใดแล้วก็รับประกันว่าทุกคนน่าจะมีเสียงหัวแบบม่วนซื่นแล้วก็มีความสุขแน่นอนไปกับพวกเฮาในเรื่องโดยแล้วก็ฝากผลงานของอานิต้าในเด้อโดยฝากผลงานก็จะเป็นติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ Instagram ของ First Modeling โดยแล้วก็เป็น Facebook ของอานิต้า
แล้วก็ IG ยาเมกายมาละดาออนซอน